9 Retox Plus นี่นะครับเดี๋ยวนี้คำว่า9นี่กระทรวงไม่ให้ก็เลยชื่อเหลือแค่7 Retox Plus ซึ่งก็มีวิตามิน B1 B2 B12 B6 แล้วก็ B3 ไนอาซิดเราจะเห็นว่า เราใช้วิตามิน B1 เนี่ยเป็น190เท่าของที่เราอยากใช้ในแต่ละวันวิตามิน B2 เป็น180เท่าวิตามิน B12 เป็น200เท่าวิตามิน B6 ก็เป็น200เท่านะครับไนอาซิดเราแค่ 100% นะไนอาซิดให้น้อยที่สุดพวกวิตามินพวกนี้นะครับใส่เพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้ครับวิตามิน B1 คือไทอะมีนเนี่ยไปเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายไปช่วยเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้เป็นกลูโคสหล่อเลี้ยงการทำงานของระบบประสาททำให้หัวใจเต้นอย่างสม่ำเสมออันนี้คือวิตามิน B1 ที่เราใส่เข้าไปวิตามิน B12 ก็ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายซ่อมแซมเนื้อเยื่อช่วยแลกเปลี่ยนการออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ร่างกายรับพลังงานดีเผาผลาญได้ดีโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตนะแล้วก็ช่วยเผาผลาญทั้งที่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนั่นแหละนะครับวิตามิน B3 เนี่ยเป็นตัวเพิ่มพูนร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงเผาผลาญไขมันสร้างพลังงานนะแล้วก็สร้างเขา คืออย่างนี้แล้วก็ทำให้การขยายหลอดเลือดฝอยทำให้มีการไขการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นลดความดันไนอาซิด B3 เป็นส่วนสำคัญในการสร้างฮอร์โมนเพศแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าเจ้า B3 เนี่ยทำให้จำนวนยูริกมันเพิ่มขึ้นนะครับเจ้า B6 เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายเปลี่ยนไลโนเลอิกให้เป็นโปรสตาแกลนดิน E1 ป้องกันหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองตีบแล้ว B6 ยังช่วยเปลี่ยนกรดอะมิโนทริปโตฟานให้เป็นเซโรโทนินอะมิโนทริปโตฟานให้เป็นเซโรโทนินเซโรโทนินเป็นสารที่ลดความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีแล้วยังป้องกันการเกิดนิ่วสำหรับคนที่กินวิตามินซีในขนาดสูงๆนะครับวิตามิน B12 เนี่ยเพิ่มภูมิต้านทานแน่สร้างเม็ดเลือดป้องกันไขมันพอกตับนะขาด B12 อาจจะทำให้โลหิตจางได้ทำให้ปากเปื่อยอ่อนแรงเพียง่ายมีความจำเสื่อมต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับ B12 นี่จะรวมกับโฟเลตไปเปลี่ยนสารพิษในของโฮโมซิสเตอีนให้เป็นกรดอะมิโนเมทิโอนีนและวิตามินเอาอย่างนี้นะครับวิตามิน B12 บวกโฟเลตเปลี่ยนสารพิษนะของโฮโมซิสเตอีนให้เป็นกรดอะมิโนเมทิโอนีนนะครับและวิตามิน B6 และทีนี้เราจะวิตามิน B6 จะเปลี่ยนโฮโมซิสเตอีนให้เป็นซิสตีนซึ่งไม่มีพิษโฮโมซิสเตอีนเนี่ยถ้าหากไม่ทำลายมันนะครับมันจะทำให้เกิดเป็นก้อนอุดตันอยู่ในหลอดเลือดดำที่อยู่ลึกๆตามขาและเป็นตัวเติมออกซิเจนให้แก่คือวิตามิน B12 นะจะเป็นตัวเติมออกซิเจนให้ได้แก่ LDL คอเลสเตอรอลนะครับคือไปเติมให้วิตามินให้แก่ LDL และคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นตัวพาไขมันไปจับตามหลอดเลือดแดงทำให้หลอดเลือดพวกนี้กระด้างเป็นเหตุให้เกิดโรคหัวใจอัมพาตนะครับคือฤทธิ์ของเจ้าวิตามิน B12 จะช่วยป้องกันเรื่องพวกนี้นะเสร็จแล้วเราพูดถึงกับวิตามินที่ใส่ไปหลังจากนั้นหลังจากที่เราจะเท
เทน้ำลงไปในถุงดีท็อกซ์หรือในขวดเราก็ต้องปิดวาล์วก่อนเนี่ยนะพอปิดวาล์วก่อนแล้วจึงเทน้ำกาแฟลงไปนะพอน้ำลงกาแฟลงไปถ้าเราสูงเกิน165เราก็เติมน้ำอุ่นลงไปอีก200ให้เป็น 1,200 ซีซีนะครับตอนนี้เราจะปิดวาล์วแล้วจะใช้งานแล้วเราก็ยกสายปลายสายให้สูงกว่าระดับน้ำกาแฟที่อยู่ในถุงหรืออยู่ในขวดแล้วก็เปิดวาล์วออกน้ำกาแฟก็จะไหลไล่อากาศออกขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วเราก็ปิดวาล์วเอาเจลทาประมาณ3นิ้วนะครับแล้วนอนตะแคงขวาปล่อยน้ำเข้าทางทวารหนักแค่นี้ครับพวกเราก็จะสามารถทำให้ตับแข็งแรงนะทำให้ตับป้องกันไม่ให้เป็นโรคตับแข็งรวมทั้งถ้าเราใส่วิตามินอย่างเหมาะสมตับยังได้วิตามิน B2 ไปใช้งานได้อย่างมีความสุขอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็ดูไว้ไอ้รูปนี้ถ้าพวกประจำก็จะบอกว่าเออเห็นบ่อยจังเพราะว่านี่คือเป็นตัวทดลองให้พบให้ว่ากาแฟเนี่ยที่มีคาเฟอีนจะไปกระตุ้นให้ตับทำงานได้ดีขึ้นขจัดสารพิษได้ดีขึ้นและในกาแฟซึ่งมีเกลือคาเฟสตอลพัมปิเตตคาวิออลพัมปิเตตนะครับจะทำให้ตับหลั่งเอนไซม์กูทาไทโอนเอสทรานสเฟอเรสถึงร้อยละ650เอนไซม์ตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ขจัดเซลล์มะเร็งที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าคาซิโอเจนิกดีท็อกซิฟิเคชันอย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจให้ได้แล้วก็มาถึงเราก็พยายามเล่าให้เห็นว่าพวกจระเข้พวกตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับมันมีสมองแค่ไฮโปทาลามัสแค่นั้นแหละไฮโปทาลามัสเป็นสมองส่วนดั้งเดิมเป็นส่วนปฏิกิริยาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเลยนะครับอาจจะโหดร้ายหน่อยเพราะว่ามันจะไม่คิดถึงคนอื่นมันคิดถึงแต่ตัวมันเองเพราะว่าไฮโปทาลามัสเนี่ยร่างกายกำหนดให้มันมีความรู้สึกนึกคิดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์นะเวลาหิวมันก็รู้จักไปหากินฝนตกกลัวน้ำนะเข้าเวลาร้อนเข้าร่มเข้าถ้ำเวลาโกรธอะไรมันก็ทำลายแล้วก็จำไว้คอยหาของใหม่แล้วก็ความต้องการทางเพศซึ่งถ้าสัตว์ก็จะมีเวลานะครับคือเวลาที่ติดสัตว์เนี่ยครับสัตว์มันไม่ได้มีมั่วมีเพศตลอดกาลหรอกแล้วมันจะมีเดือนของมันซึ่งกำหนดเป็นเวลาไว้แต่สำหรับมนุษย์เนี่ย มันไม่มีกำหนดในผู้หญิงนี่สามารถไข่สุกได้ทุกๆ28วัน แล้วในเชื้อสืบพันธุ์ของผู้ชายมันสร้างทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์แต่อย่างว่านะมนุษย์ต้องอุ้มท้อง9เดือนนะถึงจะคลอดออกมาอยู่รอดเป็นคนนะ คราวนี้ผมอยากจะนำเสนอคนที่อยู่ที่ปากีสถานตะวันตกก็เนี่ยชื่อก็ฮันซ่านะแต่เราก็จะเป็นชาวหันษาเราก็เรียกอย่างนั้นแหละความจริงคนพวกนี้เป็นมีเชื้อสายกรีกครับเป็นคนที่มาจากทางนู้นทางประเทศกรีกแหละจากเป็นทหารของอเล็กซานเดอร์มหาราชคราวที่มายึดอินเดีย แล้วก็จะไปโจมตีทางนู้นครับทางภูฐานเนปาลนั่นแหละครับแล้วก็เข้าไปในอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานเป็นชนเผ่าที่ไม่มีใครยึดเขาได้เลยนะแม้แต่อังกฤษตอนที่จะเข้าไปยึดแล้วเนี่ยปรากฏว่าทหารเบื่อหน่ายไม่ยอมกลับกรีกกับอเล็กซานเดอร์มหาราช
คนพวกนี้อยู่ที่นี่ครับทิ้งเผ่าพันธุ์ไว้อยู่ในอากาศอันดีงามของแถบภูเขาหิมาลัยรวมทั้งน้ำจากธารหิมะทำให้พวกนี้มีอายุเฉลี่ยเกิน120 นะครับเกิน120จากอาหารที่เขารับประทานเนี่ยเป็นมังสวิรัตปีหนึ่งกินเนื้อหนเดียวแล้วก็ส่วนมากจะก็กินผลไม้เป็นไม่ใช่ผลไม้กินผักกินเยอะแล้วก็กินเจ้าลูกผมกำลังนึกอยู่นะครับขายเป็นเหลืองๆก็รับประทานกันอยู่แล้วเดี๋ยวผมนึกได้แล้วค่อยบอกแล้วกันเสร็จแล้วคนหันษาเนี่ยครับจะทำงานกลางแจ้งผู้ชายอายุยืนมากกว่าผู้หญิงตอนอยู่ที่แถวเนี่ยครับก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่พอลงไปข้างล่างชาวปากีสถานนั้นเป็นอะไรจะเป็นหมดนะครับพวกฤทธิ์ดวงทวารความดันโลหิตสูงเบาหวานก็จากการรับประทานอาหารที่วัฒนธรรมฝรั่งมันเข้าไปเยอะล่ะนะครับตั้งแต่เบอร์เกอร์น้ำดำอัดลมอะไรเยอะแยะหมดแต่พอขึ้นมาคนที่พื้นราบขึ้นมาข้างบนก็จะมีคุณภาพชีวิตดีเหมือนคนที่อยู่ข้างบนก่อนลงไปเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเราอยากจะมีสุขภาพดีนะครับเราอาหารการกินการดำเนินชีวิตต้องดีด้วยไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาแล้วอายุก็จะสั้นอายุขัยก็สั้นไปเรื่อยอันนี้มาถึงผมก็นำเสนออยู่ทุกทีแหละมาดามเจียงไคเช็กอายุสรีอายุได้105ปีทำการสวนร้างลำไส้ใหญ่ตั้งแต่อายุ23นะครับท่านเป็นมาดาเป็นภรรยาของประธานาธิบดีเจียงไคเช็กแห่งแผ่นดินใหญ่แล้วก็ย้ายอพยพตัวเองมาอยู่ที่เกาะไต้หวันนะเป็นเหตุเป็นผลที่ผมจะเรียนให้ทราบที่ไต้หวันเนี่ยสั่งกาแฟ7ก้าวเราไปใช้ค่อนข้างพอสมควรก็ไม่มากไม่น้อยพอดีแหละครับก็ให้รู้ว่าการดูแลสุขภาพของชาวไต้หวันเขาค่อนข้างจะเชื่อถือในการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอันนี้ไม่ใช่เราไปเผยแพร่หรอกครับเขาก็ไปได้มาจากด็อกเตอร์เคอร์สันของเขาอีกทีนึงเพียงแต่กาแฟที่มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือได้ของทางเขาค่อนข้างแพงแล้วเขาก็มาพบกาแฟของเราที่ประเทศไทยเขาก็นำเข้าไปใช้ไปฝากญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายในไต้หวันจำนวนหนึ่งนะครับเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับพวกเราเองนะจะต้องพยายามดูแลสุขภาพให้ดีกินของก็อย่าให้เป็นพิษกินข้าวเราไปอยู่ในร่างกายก็ต้องเอาออกอย่าเก็บไว้จนมันเป็นพิษพูดถึงพวกนี้เล่าให้ฟังเรารับประทานอาหารไปเนี่ยถ้าของสะอาดมันไม่มีพิษหรอกแต่ท่านเชื่อไหมตอนที่มันไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่เรามันเปลี่ยนเป็นพิษได้ครับเขาเรียกว่าการเกิดพิษภายในที่เราทำขึ้นเองโดยเฉพาะกากอาหารที่เราควรจะถ่ายแล้วเราไม่ถ่ายเราอั้นเก็บมันไว้แล้วก็จะมีแบคทีเรียตัวร้ายก็มาเปลี่ยนกากอาหารพวกนี้ให้เป็นสารพิษที่ออกพิษค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับค่อนข้างรุนแรงเลยแล้วเราจะช่วยเหลือตัวเองยังไงยังไม่รู้เลยนะก็เดี๋ยวผมหาให้เจอไหมไม่เจอฮะก็คือเจ้าน้ำดีที่ปนออกมาในร่างกายเนี่ยนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นสารพิษ3อย่างแล้วก็ปัสสาวะที่ปนอยู่ในสารอาหารก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นให้เป็นแอมโมเนียซึ่งเป็นด่างอย่างแรงแล้วก็พวกนี้จะถูกกระตุ้นให้กลายเป็นสารก่อมะเร็งในวันหลังพวกเราก็นะจะทำยังไงให้รู้
เราก็ต้องค่อยๆ อธิบายให้กันฟังแต่ว่า